สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Say Cheese นะคะตัวนี้จะเป็นเกมพัฒนาสมองซีกซ้ายขวานะคะสำหรับเด็กอายุ8ขวบขึ้นไปนะคะจะเป็นการฝึกการวางแผนวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหานะคะแต่ละด่านนะคะมันจะมีความยากง่ายเริ่มถัดไปนะคะจากง่ายแล้วก็ไปที่ยากนะคะมันมีทั้งหมด50ด่านนะคะ1ถึง50แล้วก็จะมีเฉลยที่ทายเล่นนะคะวิธีเล่นนะคะก็คือเป้าหมายของเขานะคะเราจะต้องคลิกหน้าหนูนะคะมาให้หงายให้ได้เริ่มต้นเราจะเอาสีให้มันลงไปกับตรงล็อกกับภาพอันนี้นะคะเป้าหมายก็คือการคลิกหนูให้หงายหน้าให้ได้อย่างนี้คือถูกก็อันนี้อย่างนี้คือถูกต้องนะคะโอเคแล้วก็เราก็จะผ่านด่านถัดไปอย่างสมมติอ่ะมาด่านที่10ละเราก็จะเอาอย่าลืมว่าเริ่มต้นที่การเซตนะคะจะต้องคว่ำหน้าของเจ้าหนูเอาไว้แล้วเราก็หาวิธีพลิกไม่ได้เขาจะต้องมีการแบบพลิกแพงนะคะคิดว่าจะต้องพลิกอันไหนก่อนมันเป็นการฝึกความอดทนนะคะแล้วก็เสริมสมาธิให้กับเด็กเป็นอย่างดีอันนี้ได้1ตัวละอันนี้คือถ้าเวลาเล่นคือเขาจะขยับไม่ได้นะคะแล้วก็มาเริ่มใหม่ได้โอเคได้1ตัวแล้วโอเคก็เป็นการฝึกพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดีนะคะเสริม IQ จะมีด่านที่มันเริ่มยากก็จะมีมากชิ้นหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นความการพลิกนี่มันจะต้องซับซ้อนขึ้นมานิดนึงก็เกมสนุกที่อยากแนะนำให้เล่นค่ะ